สวัสดีค่ะมาทายกันสิคะว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรทานกันนะคะเพื่อนๆเห็นถั่วงอกเห็นผักกาดเห็นต้นหอมเดาได้ไหมคะว่าเราจะทำอะไรเรามีแป้ง3ชนิดค่ะมีทั้งแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งเท้ายายม่อมถ้ามีน้ำเย็นๆน้ำโซดาก็ได้น้ำเปล่าก็ได้เย็นๆแล้วก็น้ำปูนใสนะคะอุปกรณ์ของเราพร้อมค่ะถึงจะอยู่เยอรมันอุปกรณ์ของเราก็พร้อมเราจะทำอะไรคะเนี่ยนี่ถุงอะไรเพื่อนๆเดาได้ไหมคะว่าถุงอะไรในถุงนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆ อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรเฉลยค่ะในถุงนี้เป็นหอยแมลงภู่แช่แข็งที่เราซื้อมานะคะในถุงหนึ่งมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กค่ะตอนนี้เราเพิ่งเทออกจากถุงยังเป็นน้ำแข็งอยู่ยังค่อยๆละลายลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างให้สะอาดเอาน้ำออกใส่จานรอไว้เรามีน้ำจิ้มไก่และซอสพริกนะคะแล้วแต่ใครชอบรับประทานกับน้ำจิ้มไก่หรือกับซอสพริกแต่สำหรับสูตรของเราเราจะใช้น้ำจิ้มไก่สักหนึ่งส่วนแล้วก็ซอสพริกสักหนึ่งส่วน2กระทะตั้งเปิดไฟรอไว้ค่ะกระทะนึงใส่น้ำมันเราก็ใส่กระเทียมรอไว้อีกกระทะนึงก็ใส่น้ำมันตั้งไว้ให้พอร้อนเห็นไหมคะกระเทียมของเรากับน้ำมันกระทะใบนี้เป็นใส่น้ำมันรอไว้สำหรับทำอะไรคะเราใช้ถั่วงอกและผักใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดไฟเราจะผัดถั่วงอกนะคะส่วนอันนี้มาแล้วค่ะแป้งแล้วก็หอยที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแป้งเราผสมทุกส่วนให้เข้ากันแล้วก็หอยค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่แป้งใส่หอยลงไปในกระทะพอได้ที่นิดหน่อยแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปในกระทะนะคะที่มีแป้งมีหอยไข่เราจะใส่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจเราชอบเลยนะคะยี่ยี่ไข่นิดหน่อยค่ะให้ทั่วก็ทอดไปจึงคิดว่าด้านล่างพอเกียมแล้วเราก็กลับขึ้นมาเอาด้านบนลงไปด้านล่างนี้นะคะเพื่อให้ได้รับความร้อนเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะหอยทอดถั่วงอกหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขและอร่อยนะคะ